เดี๋ยวช่วยเอาอาหารที่เหลือพวกนี้ใส่ถุงให้หน่อยนะได้ค่ะงั้นระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยฉันรบกวนเอาอาหารที่เหลือพวกนี้เอาไปให้หมาจรจัดด้วยนะงั้นหนูขอทั้งหมดนี้เลยได้ไหมคะก็ได้แล้วแต่ละกันเธอจะไปทำอะไรก็เรื่องของเธอเสียอะไรเอ่ยนี่กับข้าวเนี่ยเห็นไหมน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะใช่100บาทพอดีค่ะมีค่ามีไว้พอดีเลยขอบคุณนะคะแนนเดี๋ยวช่วยเก็บจานบนโต๊ะหน่อยนะฮัลโหลหนูดีว่าไงแกฉันมีเรื่องจะถามอะไรแกหน่อยเด็กคนที่ชื่อแนนเนี่ยที่แกส่งมาเป็นเด็กเสิร์ฟคนใหม่ในร้านฉันเนี่ยไว้ใจได้ใช่ป่ะไว้ใจได้สิแกเขาเคยไปถึงผู้จัดการร้านอาหารเลยนะฉันนําไปกินอาหารร้านเขาบ่อยมากบริการดีแถมพูดจาดีด้วยว่าแต่แกมีอะไรหรือเปล่าเคยเป็นถึงผู้จัดการร้านอาหารแต่ว่าลาออกก็มาทํางานร้านอาหารเล็กๆแบบร้านฉันเนี่ยนะเห็นเขาบอกว่าเหมือนมีปัญหาภายในอ่ะแกแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกแค่นี้นะแกแนนคะเดี๋ยวช่วยเอาอาหารที่เหลือพวกนี้ใส่ถุงให้หน่อยนะได้ค่ะอาหารที่เหลือที่ให้ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจจ้ะฉันขอถามอะไรหน่อยสิก่อนที่เธอจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเธอเคยเป็นผู้จัดการร้านอาหารมาก่อนเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมถึงลาออกแล้วมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแบบนี้ล่ะคือว่ายังไงคือว่าโอเคโอเคถ้าไม่สะดวกที่จะตอบก็ไม่เป็นไร แล้วบ้านเธออยู่ไกลจากนี้ปะอ๋ออยู่ท้ายซอยที่เองค่ะไม่ไกลเดินไปก็ถึงแล้วค่ะดีเลยงั้นระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยฉันรบกวนเอาอาหารที่เหลือพวกนี้เอาไปให้หมาจรจัดด้วยนะทั้งหมดนี้เลยเหรอคะให้หมาใช่เอาไปให้หมาจรจัดถึงร้านฉันจะเป็นร้านอาหารเล็กๆแต่ว่าฉันก็ไม่เอาของเหลือพวกนี้มาขายต่อให้ลูกค้าหรอกงั้นหนูขอทั้งหมดนี้เลยได้ไหมคะขออาหารที่จะเอาไปให้หมาเนี่ยนะใช่ค่ะก็ได้แล้วแต่แล้วกันเธอจะไปทำอะไรก็เรื่องของเธอขอบคุณมากเลยนะคะงั้นขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะจ้ะจะไปไหนจ๊ะน้องแนนคนสวยมาได้ไงคะพี่บาสก็มาเพราะความคิดถึงไงจ๊ะไม่เจอกันตั้งนานสวยเหมือนเดิมเลยจ๊ะอะไรเนี่ยพี่บาสอย่าทำอะไรแบบนี้นะพี่เป็นแฟนของอาร์มเพื่อนสนิทของแนนอาร์มก็ส่วนอาร์มน้องแนนก็ส่วนน้องแนนที่ว่าเรามาหาความสุขกันดีกว่าปล่อยนะพี่บาสทำอะไรแบบนี้เนี่ยปล่อยนะมาอยู่ที่นี่กันเองอาร์มน้องแนนนะดิมาดักอ่อยพี่อีกแล้วไม่จริงนะอาร์มอีงูเห่าอีเพื่อนทรยศแย่งได้มันกระทั่งผัวเพื่อนนะแกฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะอาร์มฉันไม่เชื่อนี่ขนาดฉันวางแผนให้แกโดนไล่ออกจากงานแล้วเนี่ยแกยังไม่เข็ดอีกแล้วไงนี่เป็นแผนของแกเองเหรอเนี่ยที่ฉันโดนไล่ออกอ่ะใช่จ้ะฉันวางแผนให้แกโดนไล่ออกจากงานเองแหละก็เพราะฉันเกลียดแกไงชอบมาอ่อยผัวฉันอย่างนั้นอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าเพื่อนสนิทอ่ะจะทำอะไรกับฉันแบบเนี้ยแต่ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วฉันไม่อยากใส่ใจมันงั้นฉันขอตัวแล้วกันนะรีบไปไหนนี่อะไรอ่ะเอาข้าวของฉันคืนมานะฉันต้องกลับไปกินที่บ้านโอ้โหอดีตผู้จัดการอย่างแกเนี่ยตกต่ำถึงขนาดต้องกินเศษอาหารนี่แล้วหรอไม่เป็นไรแต่ก็สะใจฉันดีเอาคืนไปโอ้ยหล่นแต่ก็เหมาะสมแล้วแหละคนต่ำๆอย่างแกเนี่ยก็ต้องลงไปกินต่ำๆแบบนี้แหละไปกันเถอะค่ะพี่บาสThank you.
นายยายอ่านให้ยายฟังสิค่ะนางวันทองหมองมัวกลัวขุนช้างไม่เหมือนอย่างคนทั้งปวงมันหวงหึงออกชายทุ่งมุ่งเมินเดินตะบึงกลับมาถึงเรือนร่ำระกำจอมเก่งมากเลยลูกสนุกไหมคะสนุกลูกงั้นเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะดีเลยเอาใหม่ลูกกลับมาแล้วจ้าอ้าวแม่กลับมาแล้วสวัสดีนะจ๊ะแม่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่จ๊ะยายหลานบอกแม่ก็ไปสิลูกว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่กำลังอ่านกรให้ยายฟังอยู่ค่ะดีแล้วจ้ะลูกยายสนุกมากเลยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะนั้นต้องได้รางวัลแล้วแหละวันนี้แม่มีรางวัลมาให้สำหรับคนเก่งดูสิอะไรเอ่ยนี่กับข้าวเนี่ยเห็นไหมน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะใช่นั้นหนูไปเอาจานกับช้อนแล้วก็เอาข้าวมาด้วยนะได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างลูกแนนที่ทำงานใหม่ดีจ้ะแม่ถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่เจ้าของร้านเขาใจดีมากเลยนะจ้ะแม่เจอคนดีก็ดีแล้วลูกแม่ไม่อยากให้หนูอะจมอยู่กับเรื่องเก่าๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะจ้ะแม่แล้วก็อดทนด้วยนะลูกจ้ะหนูจะพยายามจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วแกะกับข้าวกันดีกว่าจ้ะค่ะต้องเก็บก่อนนะคุณพี่แม่มีอะไรมากินบ้างอาหารที่คุณฮันนี่สั่งทำเป็นพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะเดี๋ยวจริงๆอาหารที่สั่งให้ทำพิเศษเนี่ยฉันก็สั่งมาให้เธอเอาไปกินกับแม่กับลูกเธอนั่นแหละคุณฮันนี่ทราบได้ยังไงอะคะแนนฟังพี่นะจังหวะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางช่วงมันก็มีความทุกข์บางช่วงมันก็มีความสุขอะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆในชีวิตแล้วมันผ่านไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปใส่ใจมันเลยนะเก็บเรื่องพวกนั้นไว้เป็นบทเรียนทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วตอนนี้แนนก็มาทำงานกับพี่แล้วถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็บอกพี่ได้ตลอดเลยนะขอบคุณคุณนี่มากเลยนะคะที่โอกาสจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะจ้ะไปเอาข้าวกลับไปกินกับแม่กับลูกนะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะจ้ะ